สวัสดีครับขอต้อนรับสู่การแถลงข่าวของกระทรวงการต่างประเทศประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์แรกของวันที่1ของเดือนมิถุนายนครับก่อนเริ่มการแถลงข่าวในวันนี้นะครับผมขอแสดงความไว้อาลัยนะครับอีกครั้งหนึ่งครับต่อการเสียชีวิตแก่กรรมของอดีตเอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทยนะครับท่านทูตอังเดรเพชตาครับเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับขณะพักผ่อนที่จังหวัดสตูลนะครับท่านทูตเอชตาได้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยยูเครนอย่างแข็งขันนะครับมาเป็นเวลา5ปีนะครับแล้วก็กำลังจะครบวาระประจำการประเทศไทยเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับไปยูเครนนะครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านทูตเอชตาก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะนะครับอำลาท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วได้มีการหารือกันถึงเรื่องการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยยูเครนนะครับอย่างรอบด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนนะครับทางด้านเกษตรกรรมการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับการสูญเสียครั้งนี้ถือเป็นการสูญเสียครั้งหนึ่งครับของมิตรประเทศของประเทศไทยนะครับผมในนามของกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านทูตเบชตานะครับและกับประเทศยูเครนนะครับต่อความสูญเสียในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการแถลงข่าวในวันนี้นะครับครอบคลุม6เรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการประชุมผู้นำกลุ่มหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวและเป้าหมายโลกปีคศ2030นะครับครั้งที่2นะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำกลุ่มหุ้นส่วนเพื่อการเจริญเติบโตสีเขียวจากเป้าหมายโลกปีคศ2030นะครับหรือว่า Partnering Green Partnership Investing in Impact นะครับ P4G นะครับตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลักคือการฟื้นฟูสีเขียวอย่างครอบคลุมเพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือว่า Inclusive Green Recovery Towards Carbon Neutrality นะครับที่ประชุมได้หารือใน3ประเด็นสำคัญคือการฟื้นฟูสีเขียวหรือ Green Recovery จากโควิด19นะครับความพยายามของประชาคมโลกเพื่อนำมาสู่ความเป็นกลางคาร์บอนนะครับภายในปีพุทธศักราช2593หรือว่าปีคริสตศักราช2050และประเด็นที่3คือการเสริมสร้างหุ้นส่วนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับท่านรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กล่าวสุนทรพจน์ย้ำความสำคัญ4ประเด็นนะครับคือเรื่องของการฟื้นฟูวิกฤตโควิด19ทำอย่างไรที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตที่สมดุลและยั่งยืนและก็สอดคล้องนะครับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า sustainable development goals ด้วยนะครับนั่นเป็นประเด็นแรกประเด็นที่2ท่านนายกนำเสนอหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ BCG model นะครับเพื่อเป็นวิธีทางไปสู่การเติบโตที่สมดุลและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประเด็นที่3ท่านนายกเสนอเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือและการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศทางสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประเทศไทยเองก็อยู่ในระหว่างการยกร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการกำหนดมาตรฐานราคาของคาร์บอนเครดิตที่เป็นธรรมรวมถึงการตั้งเป้าปลูกต้นไม้ยืนต้น100ล้านต้นครับและประเด็นที่4ที่ท่านนายกได้นำเสนอก็คือเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆและเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดการเติบโตสีเขียวรวมทั้งในการในช่วงการดำรงตำแหน่งเจ้าภาพเอเปกของไทยในปี2565ด้วยนะครับคือการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในปี2565เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในปีนี้นะครับก็จะเน้นเป็นประเด็นหนึ่งคือเรื่องของ BCG นะครับเข้าไปในการเป็นประธานของเราด้วยนะครับสอดแทรกในการหารือนะครับในประเด็นต่างๆนะครับในเรื่องที่2การแถลงข่าววันนี้นะครับเป็นเรื่องของการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศจีนอาเซียนครับที่เป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนสมัยพิเศษที่นครฉงชิ่งที่สหรัฐประชาชนจีนครับระหว่างวันที่6ถึงที่8มิถุนายนโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในการประมัดวินัยจะเข้าร่วมด้วยตัวท่านเองนะครับการประชุมนี้จะเน้นการทบทวนพัฒนาการและก็ความสำเร็จของความสัมพันธ์ตลอด30ปีในทุกมิตินะครับคือความสัมพันธ์อาเซียนจีนนะครับแล้วก็จะ
ร่วมกันกำหนดทิศทางความสัมพันธ์ในอนาคตรวมถึงการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและสถานการณ์ระหว่างประเทศตลอดจนการดำเนินกิจกรรมภายใต้ปีแห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนอาเซียนจีนปี2564-2565ที่ประชุมจะพิจารณารับรองร่างแถลงการร่วมของการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนสอดพิเศษนะครับเป็นเอกสารของการประชุมด้วยในส่วนของไทยนะครับเราได้เตรียมที่จะผลักดันความร่วมมือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นเป้าหมายสำคัญของความสัมพันธ์อาเซียนจีนในอนาคตไทยจะเน้นย้ำการเร่งฟื้นฟูภูมิภาคอย่างยั่งยืนทั้งในด้านสาธารณสุขและด้านเศรษฐกิจตลอดจนการแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ที่อยู่ในความสนใจของทั้งอาเซียนและของจีนซึ่งรวมถึงการดำเนินการตามรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนและสีเขียวหรือว่า BCG นะครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศจะเข้าร่วมนะครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศตอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างด้วยนะครับ MLC นะครับแล้วก็จะพบหารือกับทวิภาคีนะครับกับมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านหวังอี้นะครับรวมทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยนะครับในส่วนของจีนเองก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสนะครับอาเซียนจีนนะครับว่าด้วยการปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้ครั้งที่19นะครับซึ่งการประชุมนี้ก็จะหารือแนวทางการสานต่อการเจรจาจัดทำประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ด้วยนะครับจะถือโอกาสในการประชุมอาเซียนจีนนะครับหารือเกี่ยวกับทะเลจีนใต้ไปด้วยนะครับในระดับสำหรับการหารือเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนจีนนั้นนะครับก็จะคุยเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของภาคีในทะเลจีนใต้นะครับเรื่องที่3นะครับของการแถลงข่าวคือการพบหารือระหว่างรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศดอนประมัดวินัยกับนางเวนดี้เชอร์แมนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐนะครับเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมานางเวนดี้เชอร์แมนนะครับได้เข้าเยี่ยมคารวะนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับสองฝ่ายก็ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นนะครับของความเป็นพันธมิตรที่ยาวนานนะครับแล้วก็ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยสหรัฐนะครับแล้วก็เห็นพ้องที่จะเสริมสร้างการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคนะครับทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านสาธารณสุขการรับมือกับโควิด-19ฝ่ายสหรัฐได้ยืนยันนะครับให้พร้อมที่ให้การสนับสนุนของไทยในการเข้าถึงวัคซีนและการผลิตวัคซีนนอกจากนี้ท่านดอนนะครับแล้วก็นางเวนดี้เชอร์แมนเนี่ยก็ได้หารือถึงความร่วมมือในการฟื้นฟูเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นประเด็นที่รัฐบาลทั้งสองประเทศให้ความสำคัญรวมถึงนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของไทยนะครับในเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC ด้วยครับท่านดอนแล้วก็นางเวนดี้เชอร์แมนเนี่ยได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสภาพภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบันนะครับและพัฒนาการสำคัญในภูมิภาคนะครับรวมถึงสถานการณ์ในเมียนมาซึ่งสหรัฐก็ได้กล่าวถึงบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบอาเซียนและย้ำการสนับสนุนของสหรัฐต่อความพยายามของอาเซียนนะครับนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคและนอกภูมิภาคด้วยการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในครั้งนี้ตอกย้ำนะครับความเป็นพันธมิตรของไทยสหรัฐนะครับที่มีมาอย่างยาวนานแล้วก็ทวีความเข้มแข็งขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะมีความท้าทายครับจากการแพร่ระบาดของโควิด-19การเยือนครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเยือนต่างประเทศครั้งแรกนะครับของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับในโอกาสเดียวกันนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศสหรัฐก็ได้ไปเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับในระหว่างการเยือนไทยด้วยนะครับ On the 2nd of June of 2021 His Excellency Mr. Don Pramathinai Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Thailand received
courtesy call by Her Honorable Ms. Wendy Sherman, U.S. Deputy Secretary of State at the Ministry of Foreign Affairs. Both sides reaffirmed strong commitment to the long-standing alliance and strategic partnership between Thailand and the U.S. Both sides agreed to reinvigorate the engagement both at the bilateral and regional levels and discussed ways to enhance cooperation on shared priorities of both governments. Both sides agreed on the importance of public health cooperation and COVID-19 responses. The U.S. recognized Thailand and global needs for increased access to vaccines and increased vaccine production. They also discussed cooperation on economic recovery, as well as climate change and sustainable development, as prioritized by both governments, including the Thai government's policy on bio-circular green or BCG economy, particularly in the Eastern Economic Corridor, or the EEC development project. His Excellency, the Deputy Prime Minister and the Deputy Secretary of State also exchanged views on current regional strategic landscape, including the situation in Myanmar. The U.S. side took note of Thailand's constructive role in ASEAN-led frameworks and reaffirmed its support for ASEAN efforts. Both sides also explored ways to further enhance cooperation at the regional and sub-regional levels. The official visit of Deputy Secretary of State Sherman underscores the importance of the enduring Thailand-U.S. alliance, which has gone from strength to strength despite challenges posed by the COVID-19 pandemic. Deputy Secretary of State Sherman also paid a courtesy call on His Excellency, the Prime Minister of Thailand, during this visit. อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องของการหารือระหว่างท่านรองรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยนะครับเมื่อวันที่28พฤษภาคมครับที่ผ่านมาในดอนปรมัตถ์วินัยรองรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับนางเฮเลนเนอร์บุตลิเกอร์อาร์ทีเอดาครับท่านทูตสวิสนะครับประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ90ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยสวิตเซอร์แลนด์ครับโดยระหว่างการหารือนะครับนายอิกนาซิโอกาซิสนะครับรองประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาพันธ์รัฐสวิสนะครับได้แสดงความยินดีนะครับในโอกาสสำคัญผ่านทางคลิปวิดีทัศน์ด้วยนะครับต้องเรียนนะครับว่าไทยกับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นนะครับใกล้ชิดกันมาเป็นเวลานานนะครับมีส่วนพิเศษนะครับมากๆก็คือพระมหากษัตริย์ของไทย2พระองค์นะครับคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8และรัชกาลที่9เคยประทับนะครับที่สมาพันธ์ทวิตสวิสนะครับเป็นเวลาหลายปีนะครับในช่วงที่ยังทรงพระเยาว์ครับปัจจุบันประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์มีศักยภาพที่จะร่วมมือกันนะครับในหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพลังงานสะอาดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนล่าสุดประเทศไทยและสวิตเซอร์แลนด์ได้ลงนามในแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งจะนำมาสู่การสนับสนุนทางการเงินของสวิสนะครับในระบบขนส่งมวลชนไฟฟ้าของไทยนะครับในปีนี้ทั้งสองฝ่ายมีกำหนดที่จะจัดกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสสำคัญนะครับของครบรอบความสัมพันธ์นะครับอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับเช่นการจัดเทศกาลภาพสีน้ำออนไลน์การเปิดเส้นทางเดินป่ามิตรภาพไทยสวิตเซอร์แลนด์ที่เขาใหญ่การสร้างศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นะครับและการจัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ90ปีความสัมพันธ์ไทยสวิสถึงกันเสมอนะครับผู้สนใจนะครับสามารถประกวดภาพถ่ายนะครับสามารถติดตามดูรายละเอียดที่เว็บไซต์นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับโดยการเปิดรับผลงานประกวดเนี่ยเปิดถึงวันที่2กรกฎาคม
2564ครับก็เชิญชวนผู้สนใจนะครับเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนะครับการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิสนะครับถือเป็นความสัมพันธ์ทางการทูตที่พิเศษนะครับที่ไทยมีกับสวิตเซอร์แลนด์ครับไปเรื่องหนึ่งครับเรื่องของการประชุมเจ้าที่อาวุโสอาเซียนญี่ปุ่นนะครับท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศนายธานีทองภักดีนะครับได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าที่อาวุโสอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่36ในวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านระบบการประชุมทางไกลที่ประชุมหารือถึงความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นในมิติต่างๆโดยเฉพาะความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการรับมือโควิด19ญี่ปุ่นยืนยันสนับสนุนเงิน50ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่หรือที่เรียกว่าอาเซียนเซ็นเตอร์ for public health emergencies and emerging diseasesนะครับญี่ปุ่นยังแจ้งด้วยนะครับว่าในการประชุมสุดยอดอาเซียนญี่ปุ่นครั้งที่24ในเดือนตุลาคม2564นี้ญี่ปุ่นจะประกาศแผนกิจกรรมและโครงการความร่วมมือ4สาขาภายใต้เอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโดแปซิฟิกเอกสารนี้เรียกว่าอาเซียน Outlook on the Indo-Pacific นะครับแผนกิจกรรมและโครงการต่างๆนี้เนี่ยจะครอบคลุมความร่วมมือทางทะเลความเชื่อมโยงหรือว่า connectivity นะครับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆสำหรับประเทศไทยนะครับท่านปลัดได้แจ้งว่าเราเนี่ยจะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานของสภาอาเซียนญี่ปุ่นนะครับระหว่างเดือนสิงหาคม2564ถึง2567ท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เสนอที่จะผลักดันความร่วมมืออาเซียนญี่ปุ่นภายใต้หลัก 3R นะครับอันแรกคือ recovery นะครับก็คือการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารณสุขและการฟื้นฟูเศรษฐกิจอันที่2คือ resilience นะครับก็คือการส่งเสริมพัฒนาการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติผ่านแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ของไทยร่วมกับยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวหรือว่า green growth strategy ของญี่ปุ่นนะครับโดยใช้ประโยชน์จากศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตั้งขึ้นอยู่แล้วในประเทศไทยครับอันที่3คือ relationship ก็คือการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนต่อประชาชนการพัฒนาทุนมนุษย์ความร่วมมือด้านการศึกษาตลอดจนการพัฒนาสังคมสูงวัยที่มีศักยภาพโดยใช้ประโยชน์จากศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรมที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยนะครับนั่นเป็นการประชุมเจ้าที่อาวุโสอาเซียนญี่ปุ่นนะครับที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยคือท่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศครับกลับมาใกล้ๆบ้านเรานะครับสถานการณ์ชายแดนไทยพม่าก็มีความคืบหน้านะครับล่าสุดนะครับขออนุญาตเรียนเป็นสถานะล่าสุดมียังมีผู้หนีภัยนะครับความไม่สงบผู้หนีภัยการสู้รบนะครับจากเมียนมานะครับที่เดินทางข้ามมาฝั่งไทยแล้วก็ยังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยชั่วคราว4แห่งนะครับในจังหวัดแม่ฮ่องสอนในชั้นนี้เป็นจำนวน124คนนะครับอันนี้เป็นสถานะของวันที่2มิถุนายนหน่วยงานของไทยในพื้นที่นะครับได้มีการเข้าไปให้ความช่วยเหลือรักษาพยาบาลในเบื้องต้นและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับผู้หนีภัยนะครับในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องก็เป็นไปตามการให้ความช่วยเหลือตามขั้นตอนตามหลักมนุษยธรรมนะครับในสัปดาห์นี้ก็มีผู้หนีภัยนะครับเดินทางกลับภูมิลำเนาในเมียนมาไปแล้วนะครับ400คนนะครับสำหรับราษฎรไทยนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในเมียนมานะครับก็เกิดความหวาดกลัวนะครับเวลามีเหตุการณ์ข่าวการสู้รบนะครับได้ยินเสียงปืนนะครับในเมียนมานะครับราษฎรไทยก็ที่อยู่ตามแนวชายแดนเนี่ยบางส่วนเนี่ยนะครับก็ได้อพยพเข้ามาพักในพื้นที่รวบรวมพลเรือนครับของที่กองกำลังหน่วยงานในพื้นที่ดูแลอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพลเรือนที่อำเภอแม่เสรียงนะครับตอนนี้ก็ยังมีหลงเหลือยังมีเหลืออยู่189คนนะครับที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานกองกำลังของไทยในพื้นที่นะครับนะครับนั้นเป็นเนื้อหาการแถลงข่าวนะครับประจำสัปดาห์นี้นะครับ
ในส่วนของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกรมสายเทศกระทรวงการต่างประเทศเพิ่มเติมนะครับในบ่ายวันนี้นะครับรายการ Spokesman Live คุยรอบโลกกับโฆษกกต.นะครับจัดสัมภาษณ์คุณวิชุเวชชาชีวะอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นะครับในหัวข้อโอกาสและความท้าทายของไทยกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐนะครับในยุคประธานาธิบดีไบเดนครับก็เป็นยุคใหม่ยุคหนึ่งนะครับของสหรัฐนะครับเรามาติดตามกันนะครับว่าท่าทีของประเทศไทยเป็นอย่างไรนะครับสหรัฐในยุคของประธานาธิบดีไบเดนนั้นมีนโยบายต่างประเทศต่อภูมิภาคเอเชียต่อประเทศไทยอย่างไรนะครับแล้วก็เราจะมีโอกาสของประเทศไทยอย่างไรบ้างนะครับเวลา 15:30 นถึงเวลา 16:00 นนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับสำหรับรายการบันทึกสถานการณ์และ MFA อัปเดตนะครับเมื่อวานนี้นะครับรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 8:30 นถึง 8:45 นนั้นทางรายการได้สัมภาษณ์นางสาวปริณาอภิรัตน์นะครับผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศในหัวข้อ CPTPP โอกาสและความท้าทายของไทยนะครับอันนี้สามารถรับฟังย้อนหลังได้นะครับทาง Facebook นะครับของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคือในช่วงนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งกระทรวงต่างประเทศก็จะให้ข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเกี่ยวกับCPTPP นะครับการเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมการเจรจาเขตการค้าเสรี CPTPP นะครับและเช้าวันนี้นะครับรายการ MFA Update นะครับเป็นภาษาอังกฤษได้สัมภาษณ์ท่านกงสุลใหญ่ณเมืองการาจีประเทศปากีสถานนะครับท่านทาตรีชาวัชตานะครับในหัวข้อ Thailand Pakistan Business Relations and Thai Students Affairs นะครับ during the COVID-19 pandemic นะครับก็เป็นเมื่อเช้านี้นะครับก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ทางธุรกิจนะครับระหว่างไทยกับปากีสถานแล้วก็กิจการการดูแลนักเรียนนักศึกษาไทยนะครับของสถานกงสุลใหญ่ณเมืองการาจีนะครับนี่ก็สามารถรับฟังย้อนหลังได้เช่นเดียวกันนะครับทาง FM 88 Radio Thailand นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับและสุดท้ายครับการเปิดตัว Blockdit นะครับเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศโดยกรมสายเทศได้เปิดตัวบัญชี Blockdit นะครับใช้ชื่อว่ากระทรวงการต่างประเทศไทย MFA นะครับเพื่อบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานหลายมิตินะครับของนักการทูตไทยที่ประจำการอยู่ในต่างประเทศในทั่วโลกนะครับทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับที่เราจะนำเสนอข้อมูลเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่แตกต่างมากมายมาแบ่งปันให้พี่น้องประชาชนนะครับได้รับทราบครับผู้สนใจสามารถติดตามอ่านได้ที่บัญชีบล็อกดิทนะครับไทย MFA นะครับหรือจาก QR code นะครับที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับและเช่นเคยนะครับท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับของกรมสายเทศกระทรวงการต่างประเทศได้ตามข้อมูลที่เราจะนำขึ้นบนหน้าจอนะครับในทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วขอย้ำว่าเราเพิ่มอีก2แพลตฟอร์มนะครับ TikTok นะครับกับ Blockdit นะครับมีเนื้อหาสาระที่แตกต่างกันนะครับจะมีความสนใจสนุกสนานอย่างไรเชิญท่านติดตามได้นะครับที่แพลตฟอร์มทั้ง8แพลตฟอร์มของเรานะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกรมสายเทศกระทรวงการต่างประเทศครับขอขอบคุณและสวัสดีครับโอกาสทองของนักออกแบบรุ่นใหม่มาถึงแล้วโลโก้การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี2565อาจเป็นผลงานของคุณกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยเปิดเวทีแข่งขันให้เยาวชนคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน25ปีโชว์ฝีมือดีไซน์ระดับสากลเพื่อส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติครั้งที่5ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 150,000 บาทรางวัลรองชนะเลิศ4รางวัลรางวัลละ 50,000 บาทและรางวัลชมเชย5รางวัลรางวัลละ 20,000 บาทภายใต้โจทย์ที่สะท้อนดีไซน์ไทยหัวใจสากล
่านการออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี2565พร้อมตัวอักษรคำว่า APEC 2022 Thailand น้องๆที่สนใจสามารถสมัครแบบเดียวหรือแบบเป็นคู่ไม่จำกัดจำนวนผลงานค่ะเปิดรับผลงานทางออนไลน์แล้ววันนี้ถึง30มิถุนายน2564สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กระทรวงการต่างประเทศหรือ Facebook NYD Award สิ่งที่จะเป็นโลโก้นะครับจะถูกได้รับการเผยแพร่ออกไปสู่สายตาคนทั้งโลกนะครับทั้งในรูปแบบของการเป็นแบ็กกราวด์ในการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือว่ารูปภาพนิ่งนะครับในการประชุมต่างๆซึ่งมีตั้งแต่ระดับการประชุมเจ้าหน้าที่การประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญไปจนถึงการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างๆและที่สำคัญก็คือในการประชุมระดับผู้นำซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนปีหน้านะครับครับก็สำหรับตราสัญลักษณ์ที่น้องๆจะทำการออกแบบนี้นะครับคณะกรรมการเนี่ยก็จะพิจารณาใน4ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะครับก็คือความแปลกใหม่นะครับประเด็นที่2คือเรื่องของการสื่อสารนะครับว่าที่น้องๆได้ออกแบบมาเนี่ยจากคอนเซ็ปต์ที่น้องๆคิดขึ้นมาเนี่ยน้องๆสามารถที่จะสื่อสารออกมาเป็นรูปธรรมออกมาได้หรือเปล่านะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของการความสวยงามนะครับตามหลักการออกแบบส่วนสุดท้ายเนี่ยคือเรื่องของการนำไปใช้งานนะครับก็อย่างโลโก้เนี่ยเราจะถูกนำไปใช้ในสื่อต่างๆทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะครับตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่นะครับดังนั้นโลโก้เนี่ยต้องสามารถมีความเฟล็กซิเบิลในการใช้งานในส่วนต่างๆได้นะครับครับผมก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนอายุไม่เกิน25ปีนะครับเข้าร่วมโครงการนี้นะครับส่งประกวดตราสัญลักษณ์เอเปกโลโก้ของเอเปก2565นะครับที่ประเทศไทยจะได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพนะครับก็น่าจะเป็นกิจกรรมที่ถูกใจคนรุ่นใหม่ดีเลยนะครับในช่วงนี้นะครับก็อยากจะให้มีส่วนร่วมในการประชุมที่สำคัญการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปกนี่เป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับประเทศไทยและก็สำหรับภูมิภาคของเราด้วยนะครับเอเปก2022 Thailandแอปพลิเคชันไทยชนะที่มาตอบโจทย์ควบคู่ไปกับการใช้ชีวิตวิถีใหม่ New Normal มีไว้เพื่อช่วยในการติดตามสอบสวนโรคกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่หรือร้านค้าใดที่มีการใช้บริการปลอดเลยวันนี้รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android และ iOS ใช้ง่ายปลอดภัยชัวร่วมหยุดการแพร่ระบาดฟื้นฟูเศรษฐกิจของเราด้วยไทยชนะเช็คอินแล้วอย่าลืมเช็คเอาท์นะคะวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย